ลิเวอร์พูลพลาดท่าชวดเข้ารอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกแมนซิตี้ไร้กุนบุกถ้ำหมาป่าคืนนี้นครราชสีมาเกมเปิดฉากสุดอลังการสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่10ธันวาคม2557ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะครับหยุดไปไม่ทันไรวันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วค่ะช่วงเดือนนี้ต้องบอกว่าวันหยุดเยอะมากทีเดียวครับใช่แล้วค่ะ แล้วก็ในปีใหม่นี้เนี่ยเราจะหยุดกันตั้งแต่วันที่27ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมเลยครับคือเต็มอิ่มเต็มที่แต่ว่าแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของผลการแข่งขันกีฬาเราก็ยังคงมีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเมื่อคืนนี้สำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นยังไงบ้างคะครับก็ได้เห็นหน้าค่าตา8ทีมที่จะไปรอในรอบน็อกเอาท์แล้วนะครับสำหรับ16ทีมทั้งหมดนะครับกลุ่ม A B C D เมื่อวานครับเตะกันไปเดี๋ยวเราไปดูผลคู่แรกอะไรแล้วกันนะครับในกลุ่ม A ยูเวนตุสครับก็เล่นในบ้านเสมอกับแอตเลติโกมาดริดรองแชมป์เก่าไป0ประตูต่อ0 knockout contest ยูเวนตุสครับเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไปแบบไร้สกอร์ครับซึ่งผลงานในเกมนี้เนี่ยทำให้พวกเขาก็กอดคอแอตเลติโกมาดริดเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยแอตเลติโกมาดริดเป็นแชมป์กลุ่มและยูเว่เป็นรองแชมป์กลุ่มครึ่งแรกนาทีที่23ครับแอตมาดริดเกือบออกนำครับจากจังหวะขึ้นมงของโคเซ่คิมิเนสครับแต่ว่าบุฟฟอนครับก็ปัดออกหลังไปได้นาทีที่43ครับบุฟฟอนก็ต้องออกแรงเซฟอีกครั้งครับจากลูกยิงไกลนอกเขตโทษของราอูลกาเซียครับแหมวันนี้เหนียวจริงๆครับบุฟฟอนก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ0ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับยูเวนตุสได้ลุ้นบ้างครับในนาทีที่53ครับจากจังหวะยิงของอาร์ตูโรวีดาลครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับสำหรับผู้สาประตูของแอตเลติโกมาดริดอย่างโมย่าครับแล้วก็ท้ายเกมครับนาทีที่83ปอป็อกบาครับลองยิงไกลดูครับก็รับกระช็อกออกมาครับสำหรับโมย่าแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นประตูครับลูกนี้ทำให้จบเกมครับก็ได้แค่จังหวะหวาดเสียวกันทั้ง2ทีมครับเสมอกัน 0-0 แต่ก็กอดคอกันเข้ารอบต่อไปนะครับก็เป็น2ทีมใหญ่ที่ได้เข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์นะครับ16ทีมIt's a free kick here. ขณะที่ผลคู่อื่นในกลุ่ม A นะครับโอลิเวียกอสก็เอาชนะมาโมไป4ประตูต่อ2ครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับสำหรับการเข้ารอบครับก็กอดคอกันตกรอบไปส่วนกลุ่ม A นี่อาร์เรโกมาดริดรองแชมป์เก่าก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งยูเวนตุสเป็นรองแชมป์ส่วนอีกคู่ต้องบอกว่าเป็นแฟนหงแดงในบ้านเรานะครับก็รวมไปถึงแฟนๆหงแดงที่แอนฟิลด์ด้วยค่ะเมื่อวานนี้นะคะกับในกลุ่ม B ลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอกับ FC บาสเซิลค่ะไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ส่งผลให้ทีมเยือนจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าป้ายเป็นรองแชมป์กลุ่มเกมที่แอนฟิลด์มาถึงนาทีที่25บาสเซิลได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 ฟาเบียนไฟส์ตัดบอลจากความผิดพลาดของโจอัลเลนแล้วไปยิงผ่านมิลเลย์นับเป็นทีมอังกฤษทีมที่3นะคะที่ไฟส์นั้นทำประตูได้ก่อนหน้านี้ก็ทำประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์นำ 1-0 นี่คือจังหวะในช่วงครึ่งหลังนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากลูก้ามาโควิชค่ะเพิ่งลงมาได้แค่16นาทีในช่วงครึ่งหลังไปเหวี่ยงแขนใส่เบรังซาฟารีเพื่อสินแจกใบแดงทำให้ลิเวอร์พูลเหลือ10คนแต่สุดท้ายซีเฟนเจอราทำประตูที่30ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของตัวเองนะคะยิงฟรีคิกตีเสมอ1ประตูต่อ1ลูกนี้สวยจริงๆแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1 FC บาสเซิลเข้ารอบเป็นรองแชมป์กลุ่มคือ FC บาสเซิลขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วแต่ลิเวอร์พูลต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นแต่สุดท้ายพวกเขาทำไม่ได้ค่ะคว้าอันดับที่3นะคะก็ไปทางด้านของโควต้ายูโรปาลีกแทนนะคะจริงๆมีเสียดายกับจังหวะใบแดงของมาโควิชมากกว่าจริงๆเป็นจังหวะที่ไม่น่าจะเสียจริงๆค่ะเจ้าตัวถูกลงมาได้แค่16นาทีเท่านั้นนะคะอยู่ดีๆก็ไปเกาหน้าคุณมาดูสรุปทั้งหมดในกลุ่ม B กันบ้างนะคะ Real Madrid ค่ะก็ยังคงไว้ไลน์ในส่วนของแชมป์เก่าเอาชนะ Ludogorets Rashgard ไป4ประตูต่อ0และสุดท้ายนะคะบทสรุปทั้งหมดของกลุ่ม B Real Madrid เข้ารอบไปด้วย18แต้มตามมาด้วย Basel Liverpool ไป Europa League นะคะแล้วก็ Ludogorets อยู่ที่4แต้มค่ะก็แฟนๆก็ต้องเปลี่ยนเวลา
ชมฟุตบอลนะครับสำหรับแฟนๆหงแดงก็ไปแน่นอนว่าพฤหัสแทนใช่แต่ว่าทวิชั่นของเราก็ยังคงถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะคะไปดูที่กลุ่ม C กันบ้างค่ะครับส่วนกลุ่ม C ครับโมนาโกจากฝรั่งเศสครับก็เล่นในบ้านสามารถเอาชนะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป2ประตูต่อ0ครับก็เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับโมนาโกนั้นเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับก็ได้เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเลยนะครับขณะที่ทีมเยือนจากรัสเซียเนี่ยก็ได้โควต้ายูโรปาลีกไป2ประตูที่สตาร์ทลุยส์เตอร์นะครับก็เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดในนาทีที่63ครับจากจังหวะเปิดบอลของยองนิกเฟเรร่าการัสโซนะครับถึงไอแองอัพแจงนัวนะครับหม่งให้โมนาโกนำ 1-0 แล้วก็นาทีที่89นี่แหละครับก็ขึ้นนำ 2-0 ครับจากการเล่นสวนกลับครับฟาบินโญยิงลูกนี้ครับบอลลอดขายูริโลดิกินครับเข้าประตูไปก็ทำให้โมนาโกตอกย้ำชัยชนะ2ประตูต่อ0ครับพร้อมกับเข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่ม4นะครับส่วนเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ไปเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับในยูโรปาลีกใช่ค่ะMonaco's only attempt on target against Leverkusen in Germany. คู่อื่นในกลุ่มเดียวกันนะครับเบนฟิก้าครับเสมอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไป0ประตูต่อ0ครับเลเวอร์คูเซ่นนี่เพิ่งมาหลุดใน2นัดท้ายนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดครับก็เข้ารอบไปในฐานะของรองแชมป์กลุ่มนะครับสรุปกลุ่มนี้ครับโมนาโกแชมป์กลุ่มเลเวอร์คูเซ่นรองแชมป์นะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยูโรปาลีกส่วนเบนฟิก้าก็ตกรอบนะครับมาดูบทสรุปในกลุ่มดีค่ะกาลาตาซารายนะคะพ่ายกับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อ4ขณะที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะคะก็เสมอกับอันเดอร์เลชไป1ประตูต่อ1สรุปสุดท้ายแล้วออกมานะคะเนื่องจากว่าอาร์เซนอลเองประตูได้เสียแพ้นะของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะคะดอร์ทมุนด์เองเกมในลีกไม่ดีค่ะแต่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปตามมาด้วยอาร์เซนอลอันเดอร์เลชไปยูโรปาลีกส่วนกาลาตาซารายปีนี้ตกรอบค่ะสำหรับการจับสลากประกบคู่รอบน็อกเอาท์16ทีมจะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมครับแต่ก่อนหน้านั้นครับคืนนี้ใช่แล้วค่ะ คืนนี้เราจะมาดูกันสำหรับอีก8ทีมนะคะที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วมีพรีวิวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันก่อนคู่นี้นะคะทางด้านของโรม่าที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะในกลุ่ม E นะคะในค่ำคืนนี้ที่จะลงเตะการรูดี้กาเซียย้ำลูกทีมเล่นเหมือนเกมนัดชิงที่ต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาพร้อมด้วยความมั่นใจหลังปราบบาเยิร์นได้ถึงว่าแมตช์อะไรทางด้านของอากูเอโร่ค่ะโรม่าแมนซิตี้ต่างต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายทีมจาโลรอสซี่ตอนนี้พวกเขามี5คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเข้ารอบก็ต่อเมื่อชนะหรือเสมอแบบไม่มีประตูหา CSKA ยันเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกรูดี้กาเซียให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าทุกนัดความสำคัญโดยเฉพาะเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับโรม่าถือว่าเหมือนเกมนัดชิงชนะเลิศจริงๆแล้วคือโรม่าไม่น่าจะอยู่มาถึงเกมสุดท้ายได้เพราะโรม่ามาจากโถใบที่4แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้คือแชมป์จากอังกฤษนอกจากนี้แดนนีเอเล่เดรอสซี่ที่มีสภาพจิตใจไม่สมบูรณ์เนื่องจากอดีตภรรยาขู่ว่าจะลักพาลูกชายไปเรื่องนี้กาเซียกล่าวว่าเดรอสซี่จะได้ลงสนามเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนเกมที่พบกับอินเตอร์มิลานแล้วมั่นใจว่าจะไม่กระทบกระเทือนในการลงเล่นอย่างแน่นอนโรม่านะคะก็น่าจะพร้อมกันเกือบหมดค่ะขาดเพียงทางด้านของเลอันโดคาสเซนที่ยังคงพักจากอาการผ่าตัดสมองขณะที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจะเข้ารอบก็คือจะต้องชนะหากพวกเขาเสมอก็ต้องเสมอแบบมีสกอร์แล้วก็ต้องลุ้นให้กับ CSKA มอสโกแพ้กับ Bayern Munich ด้วย Manchester City มีสถิติในการเยือนทีมอิตาลีไม่ดีพวกเขาไม่เคยชนะเลยเสมอ2แพ้อีก2ทางด้านมานูเอลเปเรกรินีกุนซือ Manchester City กล่าวว่าพวกเขาพลาดท่าคู่ต่อสู้หลายอย่างโดยเฉพาะเกมกับ CSKA มอสโกวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงในเมื่อเอาชนะ Bayern ได้ไม่ต้องกลัวคู่ต่อสู้หน้าไหนแล้ว Man City ไม่ได้ใช้งานคนนี้แน่นอนค่ะเซอร์คิโออากูเอโร่กองหน้าชาวอาร์เจนตินบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าจากเกมชนะเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ0และต้องพักนานถึง4สัปดาห์อากูเอโร่ทำผลงานยิง14ประตูในพรีเมียร์ลีกรวมทั้งแฮตทริกเกมชนะบาเยิร์น3ประตูต่อ2จนช่วยทีมยืดอายุในแชมเปี้ยนส์ลีกยันเกมสุดท้ายนอกจากนี้ก็จะไม่มีตัวหลักอีกหลายคนที่บาดเจ็บค่ะทั้งแวงซองกอมปานีเนมันย่านัสซาซิสและดาบิดซิลบาส่วนฟานันดิโญกับเซวานโยติชนะคะก็ต้องเช็คความฟิตค่ะตี 2:45 นะคะทรูสปอร์ต HD 2667ไปดูอีกคู่ครับในกลุ่ม G นะครับเชลซีก็จะเล่นในบ้านกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับซึ่งโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยตัดสินใจพักตัวหลักในเกมนี้ครับเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนครับก็ยังต้องลุ้นเข้ารอบล็อกเอาท์อยู่
สถิติของเชลซีในการพบกับทีมโปรตุเกสครับถือว่าดีมากครับเมื่อชนะมันได้ทั้งหมด7เกมล่าสุดนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยยังคงฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยมีลุ้นเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่คว้าแชมป์กับ3ทีมครับซึ่งเขาก็เคยทำได้กับปอร์โตในปี2004แล้วก็อินเตอร์มิลานในปี2010นะครับเกมนี้หลักๆเลยครับมูรินโญ่จะพักทั้งจอห์นเทอรี่เอดองอาซาวิลเลียนครับ3รายนี้จะกลับมาลงสนามในเกมกับฮัลซิตี้นะครับหลังจากพวกเขาเพิ่งแพ้เป็นเกมแรกในลีกนะครับในรอบ24นัดครับเมื่อวันเสาร์กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับส่วนสปอร์ติ้งครับก็จะได้เข้ารอบสบายๆครับถ้าชาลเก้ไม่สามารถเอาชนะมาริบอร์ได้นะครับสถิติการเยือนทีมอังกฤษของพวกเขานั้นไม่เคยชนะได้เลยครับเฉพาะ4เกมล่าสุดเนี่ยแพ้3เสมอ1แต่ผลงานโดยรวมเนี่ยถือว่าเจอทีมอังกฤษทั้งหมด20ครั้งชนะ9เสมอ3แพ้8นะครับถ้านับเฉพาะเกมเยือนอย่างเดียวเนี่ย10นัดชนะ2เสมอ2แพ้6นะครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ Sporting Lisbon ครับก็ยังขาดเซดริกติดโทษแบนอยู่นะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์คนสำคัญอย่างนานี่นะครับที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บต้นขาก็ตามดูคู่นี้ได้ครับติดตามถ่ายทอดสดนะครับ 02:45 ทาง True Sport 1นะครับแล้วก็ ASNคือวันนี้หลายคู่น่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแค่เฉพาะผลคู่ตัวเองนะคะแต่จะต้องไปดูอีกคู่นึงด้วยอย่างอาทิเช่นในคู่นี้ที่ต้องเจอกันนะคะมาริบอร์ที่จะเจอกับชาลเก้04ค่ะทางด้านของ AK มาริบอร์ทีมแชมป์จากสโลวีเนียเนี่ยหมดลุ้นเข้ารอบน้องเอาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความหวังไปลุ้นยูโรปาลีกได้และต้องชนะชาลเก้04ในคืนนี้ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะไปเล่นยูโรปาลีกค่ะแต่มีสถิติที่น่าสนใจอย่างนึงนะคะว่าหลังจากที่พวกเขาแพ้ในบ้านต่อซูเต้ในยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อธันวาคมปี2013จากนั้น7เกมในบ้านทั่วยุโรปพวกเขายังไม่แพ้เลยค่ะชนะ3แล้วเสมอไปซะ4ทางด้านอันเต้ซิมุนซ่าเทรนเนอร์ของมาริบอร์ก็รู้ถึงความแข็งแกร่งของชาลเก้นะคะพร้อมจะฉกฉวยโอกาสทั้งหมดให้ได้ก็ถ้าเกิดชนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาริบอร์เองมีผู้เล่นหลายคนที่มีสิทธิ์ติดโทษแบนหากได้รับใบเหลืองเพิ่มนะคะก็ถือว่าน่าสนใจค่ะถ้าเกิดว่าโดนใบเหลืองไปรอบหน้าไปก็ถือว่าลำบากทางฝั่งชาลเก้นั้นจะเข้ารอบได้ถ้าชนะมาริบอร์ลุ้นให้สปอร์ติ้งแพ้เชลซีค่ะโดยทางด้านของโรเบโต้โดนาโนนี่ก็ยอมรับว่าทั้งสองทีมมีแรงจูงใจนะคะเป็นเกมชี้ชะตาของทั้งชาลเก้และวอลลีบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยในเรื่องของแท็กติกแน่นอนแต่ตอนนี้ขอลุยเกมนี้ให้เต็มที่ค่ะแต่ชาลเก้เองก็ถือว่าไร้ตัวหลักหลายคนนะคะยูเลียนดักสเลอร์เจฟเฟอร์สันฟาฟาเลออนโกเรสกาเซอัตโคลาซินักค่ะโจเอลมาติสลงไปถึงเควินพรินซ์บัวเต็งเฟลิเป้ซานตาน่านะคะแล้วก็อีกหลายคนนะคะก็แนวรุกก็จะต้องพึ่งคลาสแยนฮุนเตล่าและเอริกมาซิมชูโปโมติงค่ะติดตามกันได้คู่นี้ตี 2:45 ทรูสปอร์ต 6685 ค่ะ Chelsea flew out of the blocks Spanish striker Diego Costa came close within the first minuteครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีความเคลื่อนไหวพรีวิวนะครับของทีมชาติไทยครับที่วันนี้จะลงเตะในศึก AFF Suzuki ครับนัดที่2นะครับที่บ้านเราครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ